ครื่องตรวจน้ำเชื้อ CASA นะครับย่อมาจาก Computer Assist Semen Analysis นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นการตรวจน้ำเชื้อเพื่อดูความสมบูรณ์ของน้ำเชื้อนะครับแบบเดิมเนี่ยเราจะเอาน้ำเชื้อเนี่ยมาตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับแล้วก็ใช้คนนะครับในการนับจำนวนอสุจินะครับดูการเคลื่อนไหวแล้วก็ประเมินรูปร่างของตัวอสุจิในขณะที่เครื่องคาซ่าเนี่ยครับเราเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับเช่นในการประเมินเหมือนกันครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวความเข้มข้นแล้วก็รูปร่างเพียงแต่ว่าค่าที่ได้เนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นมีภาพประกอบชัดเจนว่าตัวไหนผิดปกติตัวไหนปกติเดิมการเลี้ยงตัวอ่อนนะครับเราเลี้ยงในตู้มาตรฐานที่มีการควบคุมเรื่องของอุณหภูมิความเข้มข้นของสารเคมีแล้วก็ความเข้มข้นของก๊าซนะครับแต่เวลาที่เราจะประเมินตัวอ่อนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำตัวอ่อนออกจากตู้เลี้ยงตัวอ่อนนั้นน่ะเพื่อมาส่องใต้กล้องอีกทีนึงทำให้สภาวะที่เราควบคุมเนี่ยอาจจะเสียไปในช่วงบางช่วงเวลาในขณะที่ตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบใหม่ที่เรานำเข้ามาใช้เนี่ยเรียกว่า embryo scope นะครับในตู้เนี่ยก็จะมีการควบคุมเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความเข้มข้นก๊าซสารเคมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในตู้เนี่ยจะติดกล้องไว้ด้วยซึ่งกล้องเนี่ยจะถ่ายประเมินการเจริญเติบโตของตัวอ่อนอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อนำภาพมาเรียงกันเนี่ยจะเป็นแบบ time lapse วิดีโอนะครับก็คือสามารถเห็นการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลาในช่วงที่เลี้ยงตัวอ่อนอยู่ 5-6 วันนี้น่ะไม่จำเป็นจะต้องนำตัวอ่อนออกมาจากตู้ embryo scope เลยทำให้ตัวอ่อนเนี่ยน่าจะเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวอ่อนจากตู้ embryo scope เนี่ยนะครับเราสามารถดูการเจริญเติบโตแล้วก็เลือกตัวที่เจริญเติบโตได้ดีนะครับมาย้ายทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้